สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพิษณุโลกรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคลังสารสนเทศนะครับ10คลังสารสนเทศออนไลน์เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแนะนำโดยหอสมุดครุสภานะครับนั่นหมายความว่าเหมาะสำหรับนักการศึกษานะครับครูบาอาจารย์นักวิชาการหรือว่าท่านผู้ที่สนใจทั้งหลายนะครับลองมาดูสิครับว่าคลังสารสนเทศนะครับ10คลังสารสนเทศออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลยนะครับอย่างแรกนะครับOBEC Content Center นะครับจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.เองนะครับอันนี้เข้าใจว่ามีทั้งเป็นแอปแล้วก็เว็บไซต์เลยนะครับแต่ว่าเราเข้าไปเว็บไซต์ดีกว่านะครับนี่นะครับพอเข้ามาเราก็จะเจอพื้นหลังนะครับสีขาวนะครับแล้วก็มีแท็บบาร์นะครับให้เลื่อนๆนะครับแต่ละอันก็จะมีข้อความนะครับเรามาดูข้อความแรกนะครับโปรแกรมสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์อันนี้น่าจะเป็นโปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อนะครับต่อมาคือการตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเราสามารถอัปโหลดขึ้นไปได้เพื่อตรวจลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจระบบให้บริการเนื้อหาอันนี้ก็คือเขาทำเนื้อหาไว้แล้วนะครับเราก็เข้าไปดูไปเลือกใช้ระบบบริหารคลังเนื้อหานะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าตามความเข้าใจเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเราสามารถคล้ายๆ Pinterest นะครับน่าจะสามารถพิมพ์เนื้อหาไว้ได้แล้วก็บริหารจัดการสารสนเทศได้ต้องลองใช้ดูนะครับแอปพลิเคชันใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์นะครับลองคลิกเข้าไปดูซิเป็นอะไรไม่ค่อยเข้าใจคำศัพท์ Content Center นะครับก็จะมีที่ให้ดาวน์โหลดอันนี้ก็จะคือ Content Center นะครับเว็บแอปลองเว็บแอปดูสิก็อันนี้นี่วะอันนี้ for Windows นะครับ iOS Android นะครับส่วนอื่นๆล่ะระบบบริหารคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ก็เข้ามาที่เดิมนั่นหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มีหลายแท็บเนี่ยนะครับแลนดิ้งไปสู่ที่เดียวเลยนะครับก็คือโหลดแอปมาใช้ซะอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้มีหนังสือนะครับนี่น่าจะเป็นดาวน์โหลดลองดูหนังสือนี่หนังสือเต็มเลยนะครับชุดจัดการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เยอะอันนี้เรียงตามมาใหม่นะครับเราสามารถใช้ตัวกรองได้นะว่าจะเป็นนี่นะครับดีมากเลยช่วงชั้นไหนนะครับกลุ่มสาระอะไรนะครับใช้ดิวอีก็ได้สำนักพิมพ์ก็ได้ดีมากเลยนะครับวิดีโอนี่มีตัวกรองเช่นกันนะครับดังนั้นคุณครูนะครับหรือว่าท่านใดสอนช่วงชั้นไหนนะครับก็สามารถมาคลิกเลือกได้นะสมมุติว่าผมสอนชั้นป.มัธยม3นะครับกลุ่มสาระมันเลือก2อันได้หรือเปล่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะยืนยันนะครับก็เจอศิลปะม.3นะครับเป็นคำสำคัญปรากฏขึ้นมานี่การเคลื่อนไหวข้อต่อแขนขานะเข้าไปดูก็จะมีหมวดหมู่ให้เราดูนะครับ7นาทีนะกดดูปั๊บตัดต่อโดยคลายมาสเตอร์ดูไงวิดีโอ Creative Commons นายต้องเข้าระบบก่อนหรือเปล่าสนับสนุนมันจะแปลมาจากว่าซัพพอร์ตเข้าระบบลองเข้าผ่าน Google แล้วกันนะครับเอาเมลมลปศต้องลงทะเบียนจริงจังเลยนะครับเรายังไม่ลงดีกว่านะครับแต่เข้าใจว่าถ้าท่านจะใช้งานนะครับก็ต้องลงทะเบียนนะครับอันนี้เป็นรูปภาพนะครับไม่แน่ใจว่ารูปอะไรนะลองดูแต่ละภาพนะครับอิทธิบาท4เป็นฝึกมันเป็นอาร์ตเวิร์กนะครับไม่ใช่รูปภาพมันคืออาร์ตเวิร์กที่ทำเป็น JPEG อะคำศัพท์อิงนะครับคานทีวีนี่ดาวน์โหลดเป็นสื่อการสอนได้นะครับเสียง
เอลวิสเพรสลีย์นะครับ The King of Rock and Roll ก็มีนะอะไรก็ไม่รู้อันนี้แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษานะครับครบเครื่องมากนะครับอันนี้มีทุกอย่างเลยนะเทมเพลตนะครับใบงานโคดดิ้งเทมเพลตคืออะไรเทมเพลตปกรายงานน่าจะเป็นแบบเรียนนะครับแฟลชคืออะไรครับสมาร์ทช็อปเปอร์มาสเก็ตด้วนคืออะไรภาษาต่างประเทศหนังสือนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับลองไปใช้ดูได้นะอันถัดมานะครับ Thai Aid Research นะครับเป็นฐานข้อมูลทางการวิจัยทางการศึกษานะครับจัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการทางการศึกษานะแบ่งเป็น12หมวดนะครับลองเข้าไปดูซิเป็นยังไงนะการกฎหมายการศึกษานะครับประถมวัยประถมศึกษาอาชีวะอุดมการศึกษาพิเศษหลักสูตรวัดผลนะครับมีงานวิจัยแล้วก็เรียงตามอันนี้เลือกได้ว่าดาวน์โหลดมากที่สุดชมมากที่สุดนะครับนักวิจัยยอดเยี่ยมเอาลองมาดูซิว่าดาวน์โหลดมากที่สุดอันดับหนึ่งคือการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โอ้การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนม .4 TGT นะครับทีมเกมทัวร์นาเมนต์นะน่าสนใจอ่ะลองไปดูซิอะไรถูกชมมากที่สุดนะครับก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าข้อ2เปลี่ยนไปแนวโน้มภาพอนาคตทางการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี73โอ้โหอีก10ปีเลยนะครับลองเข้าไปดูซิเป็นยังไงแอปสแต็กเขาบอกว่าเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีการศึกษาเป็นเลิศอ่ะใครอยากสนใจก็ไปติดตามอ่านนะครับมีแต่เรื่องน่าอ่านทั้งนั้นเลยนะครับฐานข้อมูลวิจัยค้นหาได้นะครับมีระบบสารสนเทศชัดเจนฐานข้อมูลนักวิจัยมีชื่อด้วยนะครับสถิติล่าเป็นยังไงมีงานวิจัย900กว่าชิ้นนะครับจากนักวิจัย900กว่าคนอ่ะอ๋อช่วงหลังๆงานก็ไม่ค่อยเยอะนะครับไปพีคอยู่ปี5354 ก็นี่นะครับคุณคำมีว่างนะเข้าใช้งานมากที่สุดนะครับแต่ผมยังไม่ลงทะเบียนนะท่านใดสนใจนะครับก็เลือกได้ตามสาขาเลยนะครับต่อมานะครับคลังสื่อ ICT นะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสื่อ ICT แบ่งเป็น4หมวดนะครับสิ่งประดิษฐ์โปรเจกต์โครงงานงานวิจัยแล้วก็สื่อการเรียนการสอนนะอ้าวจะลิงก์ผิดหรือเปล่ากลับมาลิงก์เดิมนะครับก็คือลิงก์ Thai Aid Research นี่ก็ Thai Aid Research เราต้องบอกเขาใช่ไหมโพสต์มา5วันแล้วนะครับอ่ะมีคนแชร์ด้วยนะไม่รู้เข้าไปดิงไหนคลังความรู้นะครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับ2สสวทลองไปดูซิเจออะไรบ้างนะครับขึ้นชื่อเรื่องวิทยาการคำนวณวิดิทัศน์คลังภาพบทความโครงงานบทเรียนแผนการสอนสสวทแนะนำนะนี่เป็นอีบุ๊กนะครับโอ้มีคนดูเป็นแสนเลยนะคุณครูวิทยาศาสตร์บทความไวรัสกับแบคทีเรียใครร้ายกว่ากันนะใช้สอนนักเรียนได้นี่โมบายแบงกิ้งนะครับแอนิเมชันก็มีนะครับกระบวนการสร้างสเปิร์มและอสุจิเราไปดูกันมันแลนดิ้งไปไหน YouTube ใช่ไหมครับใครเป็นคนสร้างเนี่ยโลโก้สวทนะครับนี่ผมไม่ได้เปิดเสียงนะครับใช้ได้บทความสายนี่นะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยแบ่งเป็นอะไรครับหลายวิชาด้วยนะครับสเต็มศึกษาไปดูสิกระบวนการทางวิศวกรรมสำคัญกับสเต็มศึกษาอย่างไรนะท่านใดสนใจเรื่องสเต็มก็เรียนเชิญครับลองไปดูแอปพลิเคชันนี่มีอะไร
อ๋อแอปพลิเคชันทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับลองสอบออนไลน์สิสอบออนไลน์จะพาไปไหนออนไลน์เทสติ้งนะครับมิติใหม่น่าสนใจใช้งานง่ายได้มาตรฐานรายงานทันทีไม่ว่าจะเป็นใครแค่พกความมั่นใจก็ไปกับเราได้เลยนะเรามั่นใจเอาง่ายๆแล้วกันวิทยาศาสตร์ม .1 5ข้อนะครับลองดูซิว่าวัตถุที่ดูดกลืนความร้อนได้ดีจะคายความร้อนได้ดีด้วยจากข้อมูลเมื่อปิดไฟแผ่นเหล็กสีใดจะคายความร้อนได้ดีที่สุดอุณหภูมิใช่ไหมครับน่าจะเป็นสีดำเนาะ25 25 2510 10 10 10 10ถูกไหมอ้าวแล้วข้อต่อไปอยู่ไหนเน็กอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับสามารถติวข้อสอบได้เลยนะตารางแสดงข้อมูลหน้าที่ส่วนประกอบต่างๆภายในเซลล์สร้างคาร์โบไฮเดรตอะไรอ่ะหน้าที่ต่างๆภายในเซลล์ลองมั่วๆไปนะครับตารางแสดงข้อมูลหน้าที่ส่วนต่างๆในตารางอยู่ไหนเซลล์ A B C D ยังไม่เห็นตารางอะครับไม่รู้เอามั่วไปแล้วกันการตัดส่วนของพืชชิ้นเล็กๆแล้วไปเลี้ยงอาหารบรรจันแบ่งเซลล์ของต้นใหม่ขยายพันธุ์พืชแบบไหนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสารละลายมีความเข้มข้นต่างกันจะเกิดการออสโมซิสน้ำผ่านเยื่อกั้นได้ต่างกันตัวแปรขั้นต้นคืออะไรสารละลายที่สารละลายโลหะต่างชนิดกันมีพื้นที่หน้าตัดและความยาวเท่ากันเมื่อรับความร้อนเท่ากันจะมีขยายตัวแตกต่างกันตัวแปรการทดลองคืออะไรความร้อนเท่ากันชนิดโลหะตรงข้อสอบได้3/5นะครับมาดูที่ผิดข้อไหนนะสีดำถูกนะครับเอานี่เดาถูก ถูกอ๋อใช่นี่คลิกผิดนะครับความยาวของโลหะนะที่เปลี่ยนแปลงอ๋อผมคิดว่าตัวแปรต้นนะครับนี่ตัวแปรตามเนาะตัวข้อสอบลวงนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจคลังข้อสอบนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับอ่ะต่อมาครับอันนี้ไทยดิจิตอลคอร์เรคชันนะครับเครือข่ายพัฒนาโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดนะหมดคัดย่ออีบุ๊กการวิจัยจดหมายเหตุเอาไปดูจดหมายเหตุดีกว่าอ๋อระบบเป็นงี้เลยนะครับไม่มีกราฟิกอะไรให้เสียเวลานะครับต้องการสืบค้นอะไรสืบค้นเลยผมหาคำว่าแซนด์บ็อกซ์ดีกว่าปราบนี่นะครับการพัฒนาเฟรมเวิร์คของระบบคำนวณการกระจายผ่านเว็บอันนี้หมายความว่าเขาไปทดลองในแซนด์บ็อกซ์ก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาใช้น่าจะประมาณนั้นนะคืออันนี้ง่ายนะครับท่านอยากรู้อะไรท่านก็ใส่คำสำคัญค้นหาไปเลยนะครับห้องสมุดอ่ะเนาะต่อมาไทยโจครับไทโจ TCI นี่เราใช้กันบ่อยนะครับท่านใดเรียนปโทปเอกหรือว่าเป็นนักการศึกษาใช้บ่อยทั้งส่งบทความไปตีพิมพ์นะครับทั้งไปอ่านบทความนะครับก็มีทั้งวารสารนะครับบทความลองไปดูได้มีวารสารวิชาการเยอะนะครับมีทุกฐานเลยแล้วก็สามารถค้นหาได้หลักการง่ายๆนะครับเช่นอ่ะผมค้นหาใหม่แซนด์บ็อกซ์ก็เจอนะครับ Airbnb นะครับเศรษฐกิจเชิงแบ่งปันนะดังมากเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรนะนวัตกรรมก้าวกระโดดที่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายนะครับอ๋อเขาบอกว่าถ้าจะลองทดลองใช้อันนี้แล้วควรไปทดลองใช้ในขณะแซนด์บ็อกซ์คือตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เป็นลองใช้ Airbnb นั้นศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบแล้วค่อยขยายน่าจะประมาณนั้นนะครับเศรษฐกิจเชิงแบ่งปันนะไทโจนะครับ
ก็ใช้งานกันเยอะนะครับ Research Gateway นะครับจากสภาการวิจัยแห่งชาตินะครับลองเข้าไปดูซิเป็นยังไงบริการสืบค้นเชื่อมโยงดาวน์โหลด FullText ด้วยนะครับไอ้ FullText นี่ดีที่สุดคำที่พบบ่อยเดือนพฤษภาคมนะครับคุณธรรมนโยบายสาธารณะวิตามินซีด้วยเหรอครับอ๋ออาจจะเป็นโควิดก็มีข่าวประชาสัมพันธ์องค์กรเขาด้วยนะครับของอวอันนี้เป็นเรื่องวารสารหมวดหมู่นะครับสังคมผู้สูงวัยนี่เป็นกลุ่มสาขาวิชานะครับถ้าสนใจนะครับเอาสถิติไว้ข้างบนเอาเราลองค้นหาดู One Stop Service ว่างั้น Sandbox ไม่เจอไม่ใจเรื่องอะไรเรื่องอะไรกำลังดังคริปโตเฟนซี่เป็นคริป28รายการนะครับอ๋อนี่มันคนละเรื่องเลยการตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อแอนติเจนของเชื้อคริปโตคอกคัสตัวอย่างนะครับอ่ะใครอยากทดลองใช้ก็เรียนเชิญนะครับอันถัดมานะครับ Research Cafe นะตั้งชื่อเท่มากเลยนะครับมีบทสัมภาษณ์เนี่ยสักการออนไลน์คลิปนะครับบทความนะมีแคตตาล็อกด้วยนะครับพอดแคสต์ก็มีเอาลองไปดูที่ของใครเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเปิดมาเจออันนี้นะครับสืบอดีตมนุษย์โบราณปางมาผ้าคนเมืองขยะออกมาบทความเป็นวิดีโอก็มีนะครับอะไรอีกลากกำเนิดดาราจักรผมมันอาจจะเป็นบทสัมภาษณ์นะลองเข้าไปดูสิแลนดิ้งบน YouTube ทำดีนะครับปึ๊บโอ้สัดส่วนภาพอะไรเนี่ยอ๋อก็สัมภาษณ์นั่นแหละก็มีแอดมีอินเสิร์ตภาพด้วยนะครับเน็ตเหมือนจะช้าๆความละเอียดโฟร์เอชดีเนื้อสการละครับอันนี้ค่อนข้างจะเป็นวาไรตี้นะครับก็คือเรื่องอันไหนมีฮอตอิชชูเนี่ยเขาก็จะเอามาใส่ไว้นะครับดังนั้นถ้าจะหาฐานงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าจะหาคอนเทนต์สำหรับอ่านมีประโยชน์อะไรเงี้ยอันนี้คือครั้งที่ดีมากๆเลยนะครับแรงงานต่างชาติกับการร่วมพัฒนาเมืองชายแดนนะอันนี้กำลังน่าสนใจนะครับเพราะว่าคลัสเตอร์ใหม่ๆเนี่ยของคนป่วยโควิดจะอยู่ในแคมป์คนงานพอดแคสต์ก็มีนะครับฟิสิกแมนวีสามัญชนงานวิจัยทะลุมิติของดร.ปริญญาหอยทากไทยกับต้นไม้แห่งชีวิตนะครับมีแต่เรื่องชื่อกระเพาะนะครับต้องชมคนตั้งนะก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์นะเป็นเว็บไซต์ข่าวนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ทำได้ดีนะครับนี่ต้องขอชื่นชมแต่โปรโมทน้อยไปหน่อยคนไม่ค่อยรู้จักนะอันถัดมานะครับหอสมุดดิจิทัลหอสมุดแห่งชาตินะครับของกรมศิลป์นะครับมีหนังสือหายากหนังสือพิมพ์เก่าแบบเดนเก่านะครับมีทั้ง Android และ iOS นะครับแต่เราจะเข้าเว็บทันสมัยนะครับมีภาษาอังกฤษด้วยอันนี้หนังสือออกใหม่นะครับแต่ว่าพิมพ์ปี1171น่าจะเพิ่งสแกนนะแต่ว่าอาร์ตเวิร์คหนังสือพวกนี้นี่ครับจริงๆหนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ยืมคืนหนังสืออันนี้คือบริการของสมุดใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็สืบค้นได้ลองดูหนังสือหายากสิผมไม่มีลิสต์หนังสือหายากในใจเลยหน้าสุดท้ายมีอะไรไทยอ่านว่าอะไรไทยเขมะรีวิวบอไทยเขมะรีวิวดูเนี่ยมีคำว่ารีอ่านว่ารีใช่ใช่ไทยเขมะรีวิวเป็นรูปพิคเนตนะครับ11มกรา2477นะโอ้ฟูสกรีนได้ด้วยมาฟูสกรีนกันแอร์ฟิปเปิดเราจะซูมยังไงอ๋อซูมอย่างนี้
สำนักงานอยู่ที่หน้าวัดราชบพิตรถนนเฟื้องหลวงสรรสารกิจบรรณาธิการกำหนดเวลาออกวันที่15ของเดือนหากคลาดเคลื่อนคณะจะพยายามไม่เกิน15 วันโอ้มันคลาดเคลื่อนไปไกลอ่ะเต็มละ6 บาทนะมีเรื่องที่ยังไม่ทันจบของสมโภชน์ตำราทำนายฝันด้วยนะครับของเก่าหน้า608โอ้โหมี600 หน้าเลยเหรอวารสารอะไรเนี่ยอ๋อแต่มันเริ่มต้นมาหน้า600หนังสืออะไรเริ่มต้นหน้า600อ่ะมาทำนายฝันกันนะครับหนังสือเก่าเขาบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยใครฝันสุขทุกข์ภัยยันจะได้แก่คนทั้งมวลคืออะไรหมายความว่าถ้าฝันอาทิตย์เนี่ยไม่ว่าจะฝันอะไรก็ตามเนี่ยผลนั้นเนี่ยนะครับถ้าแปลแล้ววันดีไม่ดีเนี่ยก็จะตกแก่คนทั้งมวลอาจจะคนในครอบครัวเนาะวันจันทร์ได้แก่ประยูรวงศาตระกูลของตนจะได้บ่มีใครอ๋อถ้าฝันวันจันทร์เนี่ยนะผลจะตกแก่วงศาคณะญาติว่างั้นอ่ะถ้าวันอังคารฝันได้แก่พ่อแม่อ๋อถ้าฝันวันพุธจะตกแก่บุตรภรรยาถ้าฝันวันพฤหัสตกแก่ครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้แย่เลยฝันร้ายวันพฤหัสถ้าวันศุกร์ก็โอ้ถ้าฝันวันศุกร์เนี่ยนะครับจะตกแก่เหมือนลูกน้องอะเนาะประมาณอย่างนั้นแหละก็คือวัวควายใช้งานการนิ่งมิ่งม้าอาชาอะไรพวกนี้ก็เหมือนทีมงานสมัยเนี้ยนะวันเสาร์ได้แก่ตนเองนะครับวันเสาร์ตนเองคืออาตมาสุขทุกข์จะมาผ่อนพ้นบ่ผิดพ้นตัวนะนี้ก็ไปอ่านได้นะครับใครฝันอะไรก็จริงๆกรยาวมากนะครับจะฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยตำราทำนายฝันนะเนาะมันก็จะมีทุกอย่างนั่นแหละอันนี้ฝันอะไรครับฝันว่าได้ม้าลำยองคือถ้าเราเห็นม้าเราก็คงไม่รู้ว่าม้าลำยองหรือม้าทุเรียนนะเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าจักรพรรดิจักรป้องยกตนเป็นเยี่ยงราชาคือจะได้ดีไว้ดีนะครับโอเคนะครับเป็นตำราให้น่าสนใจมากนะดังนั้นท่านใดสนใจอะไรพันเนี้ยนะครับ หอสมุดแห่งชาติเนี่ยมีให้บริการแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับฐานข้อมูลมนุษยวิทยานะครับส่วนมนุษยวิทยาสิรินธรนะองค์การมหาชนด้วยนะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับโอ้โหมี31อย่างเลยที่แยกประเภทไว้นะครับมีตำนานเรื่องราวศิลปะแหล่งโบราณคดีพิพิธภัณฑ์นะครับภาพยนตร์ชาติพันธุ์ลองเข้าไปดูนะครับใครสนใจเรื่องอคติชนเรื่องมนุษยวิทยาสังคมวิทยามนุษยศาสตร์ที่อะไรพันเนี่ยนะครับก็เข้าไปดูก็แบ่งเป็นแคตตากรีนะครับหรือจะค้นหาก็ได้แต่เราลองคลิกดูก็ได้นะครับลองดูเรื่องอะไรดีภาชนะดินเผาในเมืองไทยมาดูสิเว็บสวยด้วยนะครับไหนอ่ะนี่ไงอยู่ข้างบนนะครับรวมเรื่องดินเผาเครื่องถ้วยอ๋อแต่ว่าตัวเล็กไปหน่อยนะครับหมดแล้วนะครับทางนั้นท่านใดสนใจนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับคลังสารสนเทศออนไลน์นำเสนอโดยหอสมุดครุสภานะครับมี10 อย่างมีแต่สิ่งที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเวลาที่เราจะหาข้อมูลอะไรก็ลองดูว่าจะหาข้อมูลประเภทไหนนะครับแล้วก็เข้าไปสืบค้นดูวันนี้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ